สวัสดีครับก็มีคำถามว่าเหรียญ2 บาท 4 เงินจะหายากไหมครับในปีพ.ศ. 2549จริงๆมันก็มีเยอะนะครับแต่ก่อนแต่ปัจจุบันนี้สีเงินก็จะเริ่มหายจากท้องตลาดนะครับเพราะรุ่นแรกๆมี2548 49ก็มีเยอะแต่ตอนนี้สีเงินก็ค่อยๆหายเหลือแต่สีทองนะเป็นปี50ขึ้นไปนะเพราะถ้าตอนนี้ท่านสะสมไว้ก็คงไม่เสียหลายแน่นะราคาก็คงจะแพงขึ้นเพราะว่าต่อไปก็เปลี่ยนราชการแล้วนะครับสีเงินเหล่านี้ก็ปัจจุบันก็หายากนะถึงจะปี59 49ก็เถอะนะเพราะถ้ามีสะสมไว้นะรับรองว่าไม่เสียหลายนะเป็นรูปเจดีย์ภูเขาทองนะด้านหลังนะเพราะนะท่านที่มีก็เก็บไว้เถอะครับนะเพราะราคามันก็ไม่แพงนะมีสะสมไว้ดีกว่าไม่มีนะวันข้างหน้าก็มีมูลค่าขึ้นแน่นอนเหรียญ2 บาทถึงจะขายได้แค่10 บาท8 บาทนะแต่ก็กำไรนะครับ2 บาท8 บาทคือ4 เท่าตัวนะฮะ400%นะมี1,000 เหรียญนี่กลายเป็น4,000นะ10,000 เหรียญ40,000นะ100,000 เหรียญ400,000นะหรือ800,000นะครับนะเพราะนะไม่ใช่ถูกๆนะเพราะอยากให้เข้าใจไม่ว่าเหรียญจะราคาแพงขึ้นสักเท่าไหร่นะไม่ว่าแค่50 ตังค์ก็มีมูลค่านะครับนะดีกว่าฝากแบงค์ด้วยนะครับดอกเบี้ยไม่ได้เลยบางทีนะ2 บาทเพิ่ม50 ตังค์นะ25%ใช่ไหมครับยิ่งกว่าฝากธนาคารอีกเพราะอยากจะฝากสิ่งเหล่านี้เป็นข้อคิดไม่ใช่ว่าโอ้ไม่ต้องคิดคำนวณเลยนะครับให้เรารู้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้สร้างมูลค่ากำไรมหาศาลนะครับนะขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ